ฝันใกล้เป็นจริงแล้วที่ว่าแฟนบ้านเราทั้งประเทศอยากเห็นน้องน้อยสาวแขวงสวรรค์ในเขตในมื้อนั้นที่ว่ากลายเป็นนักเตะลาวที่ว่าเก่งที่สุดในปัจจุบันก้าวย่างออกจากบ้านเกิดไปหาประสบการณ์ในลีกต่างประเทศครั้งทำอิฐในที่สุดมื้อนั้นก็จะมาถึงในวัยนี้กันแล้วนะสายที่ซื้อว่าบุญพจันทร์บุญกองตกลงจะย้ายไปเล่นในลีกกัมพูชาและก็ล่าสุดทางนั้นสร้างน้อย FC ก็โพสต์อำลาอย่างเป็นทางการปิดซากการห่วมทุกข์ห่วมสุขมายาวนานกันถึง7ปีแน่นอนว่าต่อไปนี่จะไม่ได้เห็นบุญพจันทร์กับสีเสื้อเหลืองของสร้างน้อย FC โดดแลนในสนามบานเตะลาวลีกจะไม่ได้เห็นเรายิงประตูอันมหัศจรรย์ในลีกและยังมานบพร้อมด้วยตบมือขอบใจแฟนบ้านและก็ทายฮุบกับกองเชียร์ไปหลายปีแน่นอนเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วที่ว่าเจ้าจะยังออกจากที่นี่เพื่อไปหาประสบการณ์ในต่างแดนพวกเฮาแฟนบ้านจะรอท่าจับตาเบิ่งผลงานของเจ้าพร้อมทั้งรอคอยการกลับมาของเจ้าในเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องเล่าของบุญพจันทร์เนาะที่ว่าจะได้เดินทางออกจากลาวลีกออกจากประเทศลาวข้ามน้ำคองไปลินในลีกกัมพูชานะหลังจากที่ว่าล่าสุดในตอนเศร้าของมื้อนี้วันที่13กรกฎาคม2023สโมสรสร้างน้อย FC แซมแบบ4ลาวลีก1ฤดูกาล2022-2023ได้ประกาศผ่านเฟซบุ๊กทางการว่าเป็นทางการแล้วสำหรับการย้ายทีมของไก่พวกเฮาชื่อทับทามจากหลายๆสโมสรจากต่างประเทศซึ่งก็เป็นไก่เองที่ว่าเลือกไปดินในลีกสูงสุดของประเทศกัมพูชาพวกเฮาหวังว่าการเดินทางไก่ของกัปตันของพวกเฮาครั้งนี้จะเฮ็ดให้เส้นทางบานเตะของลาวก้าวผ่านคำว่านักเตะลาวไปได้จงเติบใหญ่และเข้มแข็งแบบที่เจ้าเลือกจงรักษามาตรฐานและพัฒนามันให้เกินขีดจำกัดสุดท้ายนี่เฮาบ่มีคำเว้าใดจะบอกให้เจ้าหลายกว่าคำว่าขอบใจจากหัวใจเจ้าเป็นนักเตะที่ทรงคุณค่าคนหนึ่งที่เฮามีจากมือเริ่มพัฒนาสโมสรแห่งนี้6ปีภายใต้โลโก้สร้างคำเจ้าเฮ็ดให้พวกเฮาภูมิใจโชคดีบุญพจันทร์บุญกองโชคดีลูกชายนี่ก็เป็นการโพสต์ประกาศอำลาเนาะจากสโมสรสร้างน้อย FC นะที่ว่าประกาศอำลาทางด้านบุญพจันทร์บุญกองตลอดระยะ6ปีที่ผ่านมานะที่ว่าได้รับใส่กันมานะก็ถือว่า6ปีครึ่งเนาะถึงว่าแอดมินจะใส่เป็น7ปีกันเลยเนาะเพราะว่าบุญพจันทร์ก็เริ่มมาลิ้นให้กับทางด้านสร้างน้อย FC ตั้งแต่ปี2017เนาะจนมาปัจจุบันก็ครบ6ปีกว่ากันแหละแอดก็เลยใส่เป็น7ปีกันเลยใส่เป็นเลขงามๆกันเลยปิดฉาก7ปีบุญพจันทร์กับสร้างน้อย FC นะซึ่งว่าหลังจากที่ว่าโพสต์ของสร้างน้อยได้ออกมาเนาะก็มีหลายๆคนที่ว่ามาโพสต์ให้กำลังใจและอวยพรบุญพจันทร์เริ่มต้นกันที่โอเล่สุขคำพันธ์เนาะเพิ่นก็ได้มีการโพสต์ว่ากองหลังลาวลีกบ่ได้เมื่อยมาแล่นนำกับเจ้าอีกแล้วฮ่าฮ่าโชคดีเด้อประสบผลสำเร็จบุญพจันทร์บุญกองนี่ก็เป็นคอมเมนต์ทำอิดนะและคอมเมนต์ต่อมาจากเพชรมีใจจันทองทิพย์นะเพิ่นก็มีการโพสต์ว่าขอให้เจ้าประสบผลสำเร็จทุกเส้นทางที่เจ้าเลือกเจ้าไปและคอมเมนต์ต่อมาจากสายเมืองมุนและปาโมกนะเพิ่นก็มีการคอมเมนต์ว่าโชคดีเส้นทางสายบานเตะดีที่เจ้าเลือกลีกกัมพูชาเพราะจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เฮาเติบใหญ่ในวันข้างหน้านะนี่ก็เป็นคอมเมนต์ที่ว่าแอดมินรวบรวมมาให้หน่อยนึงเนาะนอกจากนั้นก็มีคอมเมนต์หลายๆอันที่มันมีการอวยพรและการไปส่งบุญพจันทร์มุนกองไปสู่ลีกในต่างประเทศนะก็คือหลังที่พูดนำกันแล้วว่าบุญพจันทร์มุนกองปัจจุบันก็อายุเพียง23ปีอนาคตยังไกลแน่นอนต้องเป็นสิ่งสำคัญที่ว่าจะต้องย้ายออกจากลาวลีกเพื่อไปหาประสบการณ์ใหม่ๆนะซึ่งว่าในลาวลีกบ่มีหยังจะพิสูจน์อีกแล้วเนาะเพราะในเปปซี่ลาวลีก1ฤดูกาลนี้ยิงไปถึง16ประตูเนาะพาสร้างน้อย FC คว้าแชมป์เปปซี่ลาวลีก1สมัยที่2ต่อจากปี2002แต่ปี2003ก็ได้ป้องกันแชมป์นะครับเป็นแซมสมัยที่2ซึ่งตลอดระยะที่ดินนะครับทางด้านสร้างน้อย FC มาตั้งแต่ปี2017พุ่นล่ะก็พาทีมคว้าอันดับ3ลาวลีกได้2ปีและก็คว้าแซมบานเตะซิงคันซอตลอหรือรายการ LFF ครับได้1สมัยและก็ล่าสุดก็พาทีมคว้าแซมลาวลีกได้2สมัยก็คือปี2022และปี2023พร้อมพาสร้างน้อย FC ไปแข่งขันรายการระดับ RC นะก็คือรายการซิงแชมป์สโมสร RC รายการ AFC ครับได้ถึง3ครั้งกันแล้วสำหรับบุญพจันทร์ก็เกิดวันที่20พฤศจิกายน2000อยู่ที่แขวงสวรรค์เขตส่วนสูง165ซมกระดิษฐ์ในหลายตำแหน่งกองกลางกองหน้า
ปีกขวาปีกซ้ายได้เมิดกันเลยนะก็เคยดิ้นติดทีมชาติตั้งแต่ U16 ปี2015 U18 2016 U19 2017 U21 2018 U23 2018และก็ทีมชาติลาวสุดใหญ่ครั้งทำอิฐในปี2018จนถึงปัจจุบันส่วนว่าสโมสรเคยดิ้นนะครับสโมสรสวรรค์ FC สวรรค์ยูไนเต็ดทีมสวรรค์ FC สร้างด้วย FC จนถึงปัจจุบันแน่นอนในวัยนี้ก็จะได้เปิดตัวกับสโมสรในลีกกัมพูชาซึ่งคาดว่าจะเป็นสโมสรปราการแล้วซาวีเลียง FC นะซึ่งเป็นทีมดังในลีกของกัมพูชาได้ล่ะซึ่งว่าฤดูกาล2021ก็สามารถญาติได้ห้องแซมในลีกสูงสุดของกัมพูชามีถึง13ทีมของฮวมนะก็ถือเป็นอีกทีมนึงเผื่อดังนี่แหละมีนักเตะต่างประเทศหลายๆคนซึ่งก็เป็นความท้าทายใหม่ของบุญพจันทร์บุญกองจะต้องไปญาติแย่งตำแหน่งญาติแย่งตัวจริงในลีกกัมพูชาก็ถ้าเบิ่งอนาคตของนักเตะคนนี้ก็แล้วกันพวกเฮาแอดมินและก็แฟนบาสสาวลาวทั้งประเทศรอท่าติดตามเมืองผลงานของเจ้าบุญพจันทร์บุญกองเจ้าสุดยอดลายบุญพจันทร์บุญกอง